พื้นที่กว้างใหญ่ของมรดกโลกพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ตั้งช่วงกลางของประเทศไทยเชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกจนจรดชายแดนไทยกัมพูชาที่อุทยานแห่งชาติตาพระยารวมอาณาบริเวณกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งพำนักของนกนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพก็มาใช้พื้นที่ชั่วคราวในบางฤดูเคยสำรวจพบถึง392ชนิดบางชนิดนั้นอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกของโลกจะได้ยินเสียงไกลๆเนี่ยเสียงนกร้องจากไกลๆทำไหมครับเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วนี่นะครับ อันนี้เสียงนำมันครับปิ๊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 บเปลี่ยนเป็นชนิดหนึ่งดี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 เป็นเมโลดี้เพลงที่มันขึ้นลงขึ้นลงครับครับตัวนี้นกจาบดินออกลายจาบดินออกลายฮะนี่เสียงเขาเรียกว่าเสียงซองหรือเสียงที่มันร้องโดยปกติครับแล้วก็มีการร้องพวกนี้ก็คือเรื่องของนอกจากในเรื่องการให้สื่อสารระหว่างคู่กันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประกาศอาณาเขตด้วยโอ้โหร้องกันเกลียวพฤติกรรมการหากินของนกที่มาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยครับเขาเรียกเป็นฟล็อกนะครับคือมาเป็นกลุ่มเวลาคนดูนกมาบางทีเจอนกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าโอนเวฟนกมามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับสมมติเรามองป่าในแนวตั้งอย่างเงี้ยพี่นะครับครับนกกำลังชอบหากินตามพื้นระดับสูงประมาณเนี่ยครับจากพื้นมาถึงสักเมตรสองเมตรหน้าอกครับพอระดับของชั้นกลางของเลื่อนยอดต้นไม้เนี่ยมันมีกลุ่มจับแมลงอีกกลุ่มหนึ่งจับแมลงจุกดำเนี่ยครับพวกนี้อยู่ในระดับนี้แล้วก็พอสูงขึ้นมาพวกกลุ่มที่กินแมลงเหมือนกันนะครับคืออย่างพวกพญาไฟอย่างพวกอะไรพวกนี้ก็ระดับเดือนยอดนั้นเวลามันดาหน้าไปอย่างเงี้ยแมลงหนีจากข้างหน้าขึ้นมาปั๊บไอ้ตรงกลางได้ไอ้ตรงกลางถ้าหนีขึ้นบนข้างบนได้แต่ข้างบนลงข้างล่างนะครับช่วยนั้นมันก็มันมีความสัมพันธ์ที่ไปกันเป็นฝูงเนี่ยโอกาสที่ในการที่จะได้เหยื่อเนี่ยจะเยอะกว่าเยอะกว่าครับตัวนี้นกพลระดกครับนกพลระดกมันร้องวัวปอกวัวปอกรกรกครับนี่คือที่มาของชื่อนกที่มาจากการฟังเสียงนะครับเสียงมันร้องพรกๆอะไรเลยนกพลระดกชื่อเพราะนะผมชอบจังเลยพลระดกการฟังเสียงแล้วสามารถบอกชื่อนกได้แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วิชาปักษีวิทยาซึ่งต้องเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับนกตั้งแต่เรื่องสรีระวิทยาพฤติกรรมนกนกกับสิ่งแวดล้อมเรื่อยไปจนถึงเรื่องเสียงร้องของนกเพราะนกแต่ละชนิดจะมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างดร.โดมสามารถสำรวจชนิดและประชากรนกโดยการฟังเสียงแม้จะไม่เห็นตัวนกเลยรวมถึงเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเนี่ยไอ้จับนี่อะไรฮะผมจำเป็นเขี้ยวจับนกกินแมลงอกเหลืองครับนกกินแมลงอกเหลืองนี่ตัวไม่ใหญ่มากครับพวกนี้กระโดดหากินตามพุ่มแต่ก่อนเราต้องเจอตัวครับถึงจะรู้ว่าคือกินแมลงอกเหลืองแต่ตอนหลังมาพอเรารู้ว่าตัวนี้มันร้องอย่างนี้แล้วเนี่ยง่ายเลยใช้การฟังแทนอีกเสียงหนึ่งครับข้างหลังจิ๊ดครับอันนี้นกปลอดเหลืองหัวจุกครับครับพวกนี้นกกินผลไม้ครับไม่ใช่กินแมลงบทบาทสำคัญของในระบบนิเวศก็คือเป็นทำหน้าที่ในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้อันนี้เป็นนกพญาปากกว้างลายเหลืองครับในช่วงนี้ช่วงสร้างรังวางไข่อยู่มันจะเป็นลักษณะอยู่ที่ปลายกิ่งนะครับแล้วก็ห้อยลงมาเนี่ยแล้วก็ปากทางเข้าจะเข้าด้านเดียวคือมุมนี้ที่เรามองอยู่เราจะเห็นนะครับเป็นช่องทางเข้านั่นเลยครับตัวนั้นเลยใช่ไหมฮะนกพญาปากกว้างลายเหลืองเป็นนกขนาดเล็กยาวประมาณ23เซนติเมตร
สีแดงอมม่วงหรือสีเปลือกมังคุดปากและตาสีฟ้าอมเขียวบริเวณจุดเด่นอยู่ที่แถบสีเหลืองเข้มๆหลายๆแถบตามปีกและลำตัวด้านหลังต้นนี้มันเลือกมันเลือกด้วยนะครับลองสังเกตดูตามกิ่งครับต้นนี้คือต้นทองหลางป่าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหนามอยู่ตามกิ่งหมดเลยนี่ก็คือตำแหน่งรังมันจะปลอดภัยครับป้องกันสัตว์พวกสัตว์ผู้ล่าพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมาใช้ต้นนี้อย่างนี้คือเขาเอาไม้มาสานใช่ครับพบเศษวัสดุตามมีทั้งเศษหญ้าเศษกิ่งไม้แล้วก็ไปเอาไอ้พวกเนี่ยครับพวกเฟิร์นเลียบนะครับมาตกแต่งบ้านมาตกแต่งครับให้ดูเป็นธรรมชาติครับอ๋อเพื่อจะคลุมไปอย่างนี้ใช่ครับดูสภาพกลมกลืนไปกับธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สวยงามสะดุดตาด้วยหน้ากากสีแดงสดบนหัวมีเส้นขนแตกพุ่มตรงปลายสีดำเหลือบน้ำเงินยาวโค้งไปด้านหลังเขาคือไก่ฟ้าพญาลอจัดว่าเป็นนกขนาดกลางตัวที่ขนสีเทาดำมีหน้ากากสีแดงสวยนั้นคือตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียตัวสีน้ำตาลแดงมีปีกสีดำสลับลายสีขาวตามแนวขวางพบได้เฉพาะในประเทศไทยกัมพูชาลาวและเวียดนามตามป่าสมบูรณ์ที่ระดับความสูงไม่เกิน800เมตรจากระดับน้ำทะเลชื่อระบุชนิดมันน่ะเขาใช้คำว่าสยามนิสิตก็สยามก็คือของประเทศสยามนั่นคือเป็นนกของถิ่นสยามเนี่ยแล้วก็ชื่อคอมมอนเนมที่เขาเรียกว่าไฟแบ็กเนี่ยก็คือบริเวณหลังมันเนี่ยครับของตัวผู้เนี่ยนะครับมันจะมีสีส้มสีเหลืองเหมือนหลังไฟกับมีสีออกเหมือนสีเพลิงนะครับก็เลยเรียกอย่างนั้นพวกนี้เป็นนกที่หากินตามระดับพื้นล่างก็คุ้ยเขี่ยพวกสัตว์หน้าดินกินพวกเมล็ดพืชก็เป็นกลุ่มที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์การเกี่ยวพาราสีของมันเนี่ยกลุ่มไก่ก็คือมันจะกางปีกออกมาอย่างนี้ครับระหว่างที่มันชูคอแล้วมันก็ทำปีกเร็วๆครับเนี่ยครับให้ได้ยินเสียงครับถ้าตัวเมียก็จะมาดูแล้วพอเห็นตัวเมียก็จะเดินเข้าไปใกล้ก็จะทำใส่ถ้าความเร็วใช้ได้อะไรเงี้ยครับตัวเมียก็จะเลือกนี่ดูผมได้ยินเสียงหนึ่งเป็นแบบอ๋อครับอันนี้อะไรครับนี่นกอะไรครับเปียวปิดเปียวปิดครับเปียวปิดครับอันนี้นกแล้วสีน้ำเงินครับอืมเป็นนกในป่าดิบครับหากินตามพื้นดินเหมือนกับพวกนกกระทาพวกไก่ฟ้าเหมือนกันครับอีกตัวครับนี่นี่ครับครับเมื่อเช้าพี่ได้ยินแล้วเสียงมันจะใหญ่เป็นรกรกแต่อันนี้เสียงจะแหลมกว่าเมื่อเช้าคือพลดกครับผมจำได้ที่เราเจอกันนี่ครับอันนี้คืออะไรครับเมื่อเช้าก็มีใช่เป็นพลดกด้วยกันครับครับตัวเมื่อเช้านี่พลดกคอสีฟ้าขาวดำเสียงจะใหญ่อันนี้เป็นพลดกเหมือนกันแต่อีกแบบอีกใช่ครับอันนี้เป็นพลดกที่ขนาดเล็กกว่าเป็นนกพลดกนกหากดำครับนะครับเสียงก็จะแตกต่างกันเสียงเป็นส่วนสำคัญในภาพยนตร์สามารถเติมเต็มในการเล่าเรื่องด้วยภาพสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่เสียงของนกนานาชนิดในพงไพรมีความสำคัญมากกว่านั้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าป่าพื้นนี้ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างนี้พอมันมืดๆแล้วเราจะมีนกอะไรให้ดูได้บ้างไหมครับที่นี่นะครับช่วงหัวค่ำกับช่วงหัวรุ่งเนี่ยที่จะเห็นกันบ่อยๆก็คือนกตบยุงหางยาวครับนกตบยุงหางยาวเนี่ยเสียงร้องมันจะจุ้งจุ้งเขาบอกว่าเหมือนเราโยนก้อนหินลงน้ำได้ยินเสียงจุ้งเวลาผมโยนก้อนหินลงน้ำเอ๊ะมันทำไมมันไม่จุ้งแต่พวกนี้เนี่ยนกกลางคืนเนี่ยบางทีเราเจอตัวยากเนาะ
แต่ว่าเสียงร้องของนกกลางคืนแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเราแยกแยะได้ด้วยเสียงครับแยกด้วยเสียงแล้วต้องประสาทหูดีพอที่ว่ามันร้องตรงไหนเสียงมันทึบๆทึมๆมันไม่ได้แหลมเหมือนนกกลางวันนะลองเสียงไอ้นกอย่างเค้ากู่อ่ะครับเค้ากู่มันจะร้องกู่กู้แม่นาแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากู่เขากู่แล้วก็ยังนกกระทือเนี่ยที่เราเรียกกันเป็นกระทือเนี่ยเสียงมันจะแบบทุ้มๆต่ำๆเป็นสองพยางค์ครับถึงแล้วก็เลยเป็นนกกระทือคือแปลงเสียงมาเป็นของเราแล้วเราจะจำได้ทีนี้บางคนเนี่ยเข้าป่านี่มันจะไม่มองนกไปอยู่ไหนแต่มันจะฟังเสียงมันก็เป็นความสุขอีกอย่างเราไม่เห็นแต่เราได้ยินผมรู้แล้วผมจะหัดจำอย่างนี้ใช่จากป่าผืนใหญ่ๆนะครับมาเป็นผืนเล็กเนี่ยครับกว่า 50% ของนกเนี่ยหายไปเลยครับไม่สามารถอยู่ได้